วัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสินเสริญเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับลองเทอมรีวิวของเจ้าตัว ASUS ZenFone 7 Pro นะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย ASUS เนี่ยตอนเนี้ยคือในสมาร์ทโฟนเกมเนี่ยคนไม่ค่อยนึกถึงเขาแล้วนะครับส่วนมากเนี่ยจะนึกถึงเจ้าตัวของ ROG มากกว่าแต่ว่าผมจะบอกว่ารุ่นเก่าๆของเขาเนี่ยทำมาได้โคตรดีมากๆตัวแรกที่ผมรักที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว ASUS ZenFone 6นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวฟลิปตัวแรกเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากแล้วพอในตัวของ ASUS ZenFone 7 Pro เนี่ยทำได้ดีได้ไม่แพ้กันเลยง่ายๆเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะผมคงไม่มีมันตัวเนี้ยไม่มีถึง2เครื่องหรอกครับพี่น้องเรามาฟังกันนะครับว่า6ข้อดี3ข้อเสียจากการใช้งานจริงของผมเนี่ยใช้งานมาระยะยาวเลยนะครับจะดูว่าเป็นยังไงบ้างข้อแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมันอยู่ในชื่อของมันอยู่แล้วนะครับ ASUS ZenFone 7 Pro Flip นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยของเขาเนี่ยมันสามารถฟลิปได้ดูนะพี่น้องโอ้เชี่ยคือเราสามารถฟลิปมันได้ไงแล้วดังนั้นเนี่ยพอฟลิปขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กล้องหลังคือกล้องเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดเอามาถ่ายเซลฟี่เอามาถ่ายวิดีโอเราสามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกของมันเนี่ยก็คือในการใช้กล้องหลังเอามาเป็นกล้องหน้าได้ส่วนข้อที่2นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด 5,000 mAh นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ทนโคตรแต่บอกก่อนว่าผมให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลามีการอัปเดตมาแต่ละครั้งเนี่ยผมจะคิดดีๆก่อนที่จะอัปเดตนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนดูตรงนี้คือมันมีอัปเดตมาให้ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เลยนะเป็นเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้แล้วมันใช้แล้วลื่นไหลแบตอืดกล้องไม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังจะไม่อัปเดตจนกว่ามันจะมีปัญหาจริงๆที่แบบทำให้เราจะต้องอัพอ่ะแล้วเราค่อยอัพนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์บอกทุกคนไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยอัปเดตแล้วแบบอย่างบางค่ายนะอัปเดตแล้วจอขึ้นเส้นบ้างอัปเดตแล้วแบตไหลบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณจะอัปเดตจริงๆเนี่ยลองศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะอัปก็ได้หรือว่าลองดูรีวิวของคนอื่นที่เขาใช้งานมาว่าเฮ้ยคุณอัปแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราอาจจะรอเป็นอีกเฟิร์มแวร์นึงก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเขาอัปเดตบางทีก็อัปเดตบ่อยบางค่ายนะอัปเดตบ่อยแล้วมันก็จะมีปัญหาบ้างจุกจิกบ้างแล้วเขาก็จะออกอัปเดตออกมาแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยฝากเจ้าตัวอัปเดตตัวนี้ไว้นิดนึงแต่ว่าข้อที่2นี่แน่นอนมากคือแบตเตอรี่ตัวนี้คุณแค่ชาร์จครั้งเดียวอ่ะต่อวันน่ะมันก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวเองมันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกก็คือเจ้าตัว 5G ตัวนี้แม้ว่ามือถือเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะมันก็ยังรองรับ 5G อยู่นะครับเพราะว่าในตัวชิปเซตของมันเนี่ยเป็นชิปSnapdragon 865 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ยังรองรับนะครับเจ้าตัว 5G อยู่ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยมือถือใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่ามันจะแบบตกรุ่นตัวนี้กี่ปีแล้วยังมี 5G อยู่เลยนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นในตัวของนี่ไฟ LED ของมันนะครับคิดดูว่าค่ายไม่มีค่ายไหนค่อยทำไอ้ตัวแบบไฟ LED แล้วอ่ะพี่น้องคิดดูดิแต่ว่าที่ผมชอบนะครับนิดนึงคือไอ้ตัวมีไฟ LED ของตัว ASUS ZenFone 7 Pro เนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวจำตัว ASUS ZenFone 6ได้ไหมตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวไฟ LED ของมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเห็นน่ะมันมองง่ายกว่านะครับตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันก็มีไฟอย่างน้อยมันก็มีไฟ LED ให้เราแต่ว่าถ้าเลือกได้ผมอยากจะได้ตำแหน่งไปอยู่ข้างบนหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนข้อต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการสแกนนิ้วสแกนนิ้วสมัยเนี้ยชอบแบบเหมือนสแกนนิ้วใต้จออะไรไม่รู้อะแล้วดูตัวนี้สแกนนิ้วของเขายังเป็นสแกนนิ้วแบบสแกนนิ้วแบบไวอยู่เลยอะเนี่ยแบบเป็นแบบไม่ต้องไปสแกนใต้จอก็ได้เนี่ยมันเร็วมากเลยนะครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยการสแกนนิ้วสำหรับตัวผมเองนะขอสแกนนิ้วแบบฟิสิคอลได้ไหมไม่ต้องไปทำแบบใต้จอลิเกอะไรหรอกเอาที่มันแบบใช้งานได้จริงอะนะครับแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้ตัดออกเกือบหมดละนะครับก็คือในตัวของการเพิ่มเมมโมรีครับพี่น้องครับถ้าคุณจะเก็บหนังเก็บเพลง
ก็บรูปเก็บวิดีโอเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังตอบโจทย์คุณอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถใส่เมมโมรี่ไมโคร SD card เพิ่มได้นะครับไม่ใช่ NM card นะเป็นไมโคร SD card ที่แบบตอนนี้ราคาโคตรเบาคิดดิคุณจะซื้อ128 GB 256 GB หรือว่า512 GB เนี่ยตัวนี้รองรับทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเมมข้างในเนี่ย internal memory มันจะเต็มนะครับคุณใช้แค่เจ้าตัวของ micro sd card อะเก็บรูปแล้วก็โหลดแต่องค์แต่แอปเนี่ยมันก็เป็นหนทางที่ดีกว่าสำหรับการเก็บรูปแล้วก็พื้นที่ในมือถือมันก็จะไม่ได้ใช้เยอะขึ้นมันก็จะมีพื้นที่ให้เราได้ใช้เยอะขึ้นนะครับส่วนข้อดีเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วนะครับข้อเสียเนี่ยอย่างแรกเลยนะมี3ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ำหนักของเขาน้ำหนักตัวเนี้ยพอมันเป็นแบบกลไกนะครับกลไกที่เนี่ยเดี๋ยวผมขอฟลิปให้ดูมันเป็นกลไกฟลิปเนี่ยไอ้พวกแบบกลไกต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เยอะพอใช้เยอะปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันก็จะตามมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเวลาจับถือนานๆเนี่ยอาจจะแบบบางคนนะคือผมเองเนี่ยพอใส่เคสตอนแรกเนี่ยพอไม่ใส่เคสนะก็ถือว่าจับแล้วแบบไม่ค่อยสบายมืออ่ะแต่พอใส่เคสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการจับถือของมันเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบอันนี้เป็นเคสแข็งหน่อยนะแต่ว่าขอบข้างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนขอบนุ่มมันก็จะไม่กินไอตัวแบบกินมือถืออ่ะนะตรงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่2เนี่ยหายากกว่าตัวเอง Asus Zenfone 7 Pro Flip เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้คือผมอยากจะหากล้องที่มันฟลิปได้แล้วมือถือสมาร์ทโฟนสมัยนี้มันก็ไม่ทำกันเพราะว่าเขาก็รู้กันนะว่าแบบคือไอ้ตัวเนี้ยนะพอมาถึงรุ่นของ Asus Zenfone 8 Flip เนี่ยตัวนั้นเนี่ยไอ้พอมันใช้ชิป Snapdragon 888ใช่ไหมตัวนั้นอะแล้วพอเครื่องมันร้อนมากบางทีมันโอเวอร์ฮีทเสร็จปุ๊บไอ้พวกพาร์ทข้างในต่างๆในการฟลิปนี่มันพังพอมันพังเสร็จมันมีรายงานเยอะมากนะครับในตัวของกล้องที่มันฟลิปไม่ได้ในตัวของ Asus Zenfone 8 Flip นะครับก็เลยคิดว่าตัวนั้นล่ะจะข้ามหน่อยแต่พอข้ามมาตัว9มันดันไม่มีฟลิปแล้วไงเนี่ยเป็นสีที่น่าเสียดายมากนะครับดังนั้นเนี่ยการความหายากของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าผมอยากจะหามาเพิ่มมันก็หาไม่ได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายไอ้ข้อประโยชน์ของฟลิปเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆแต่จะบอกว่าพอฟลิปนานๆสมมุติว่าคุณออกไปข้างนอกวล็อกถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่เทลฟี่ต่างๆนานาอู้จุ๊กพอทำกล้องแบบนี้ค้างไว้นานๆน่ะมันร้อนว่ะตัวเองพอมันร้อนปุ๊บนะแล้วเวลาคุณจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปบางทีมันไม่แคปเจอร์มันคือมันเหมือนมันจะมีออกอาการแฮงนิดนึงอ่ะมันเหมือนอยากให้คุณแบบรอให้มันคูลดาวน์หน่อยรอให้มันเย็นหน่อยแล้วก็คุณถึงจะค่อยกลับมาใช้งานกล้องมันได้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นข้อเสียที่ผมส่วนตัวผมเองนะไม่ค่อยชอบเลยคือผมเข้าใจว่ามันป้องกันแบบไม่ให้ข้างในมือถือมันมันรวนนะครับแต่ว่าคือมันมาเหมือนมันมาหยุดการใช้งานแบบเฮ้ยสมมุติเราอยากจะมีช็อตที่เราอยากจะถ่ายแล้วมาถ่ายไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันร้อนเกินอ่ะเนี่ยเป็นปัญหานิดนึงที่เป็นข้อเสียที่ผมลองอัปเดตมาหลายเฟิร์มแวร์แล้วมันไม่เคยจะแก้ไขเลยแล้วคิดว่ามันคงไม่แก้ไขแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรระวังนิดนึงสมมุติว่าคนที่สามารถซื้อมันมาใช้งานได้นะครับก็ลองดูไว้หน่อยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดจากการใช้งานจริงนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็หรือว่าก็แชร์นะครับ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยเราทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ